สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้จะพามาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานของผมนะครับทุกคนนะครับการงานของผมก็คือวันนี้งานบดพลาสติกนะครับบดผ่านไปแล้วนะครับ1ชุดนะครับ1ยกนะครับก็คือสีดำนะครับทุกคนในกระสอบนี่คือสีดำนะครับสีดำเกล็ดโมสีดำเกล็ดโมสีดำแบบใดแบบนี้ครับสีดำแบบนี้เป็นของเครื่องซักผ้านี่ครับต่อไปนะครับก็จะบดสีขาวนี่ครับถามว่าบดทำไมพลาสติกบดเพื่อมีมูลค่าเพิ่มนะครับเขาก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคือการงานของผมนะครับนี่คืองานผมทำประจำนะครับทุกคนพลาสติกแดดร้อนครับส่วนงานเสริมของผมนะครับก็คือนาข้าวนะครับทุกคนผมลงคลิปนาข้าวนะครับนาข้าวผมนะครับนะครับเสริมนาข้าวนะครับกับเหลี่ยงงัวเหลี่ยงงัวอีก3ตัวงัวอยู่3ตัวนะครับนี่คืองัวของผมนะครับแล้วก็นาข้าวนะครับที่ผมลงคลิปส่วนนี้ก็คืองานที่ทำประจำทำทุกวันไม่ค่อยมีวันหยุดนะครับส่วนมากจะไม่หยุดนะครับทำทุกวันเพราะว่าต้องเร่งให้งานออกนะครับสีขาวนะครับสีขาวนี่มาจากใช้ครับพลาสติกมาจากเครื่องซักผ้านะครับส่วนมากเครื่องซักผ้าแยกสีนะครับดำดำเท่าสีขาวนะครับพลาสติกประเภทนี้เป็นของพี่ๆนะครับพี่ก็มีหลายพี่ๆนะครับมีหลายสีเขียวสีดำสียังโอ้หลายสีนะครับแยกสีคัดสีอีกนะครับจากสีขาวแล้วนะครับต่อไปอาจจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับที่ผมเลือกไว้ในถุงบิ๊กแบ็คมีหลายสีครับนี่เลือกไว้แล้วครับอันนี้ก็ขาวอีกประเภทหนึ่งนะครับขาวแข็งนี่เป็นแข็งนะครับส่วนขาวอันนี้ขาวพี่ๆนะครับของพี่ๆจะบอกแพงปานใดนะครับอันนี้เป็นพี่สีครับถูกแน่นะครับพี่สีของผมเลือกไว้นี่พี่สีนะครับในถุงบิ๊กแบ็คพี่สีก็อันนี้เป็นสีฟ้านะครับส่วนนี้จะเป็นสีเขียวพี่สีนะครับมันจะบดพี่สีนะครับมันนี่แต่ว่าสีขาวก่อนจะบดทั้งวันนะครับมันให้มันได้หลายตันนะครับอาจจะเป็นตันนะครับหลายตันแล้วของบุนี่เพราะท่านขัดแยกนะครับกองอยู่นี่ครับเอาทีละอย่างไปก่อนเพราะว่าบ่มีพื้นที่ครับการจะขัดออกให้หมดนี้ต้องใช้พื้นที่นะครับทุกคนนี่ครับเอาไปทีละอย่างอันนี้ก็เป็นพี่สีนะครับพี่สีของพัดลมส่วนตัวนี้สีเหมือนกันสีแดงนะครับสีแดงสีชมพูสีแฉดๆนะครับส่วนมากนี่ครับ3 4 4 1 2 3 4 4 4นะครับคัดเอาแค่4สีก็พอนะครับแต่คัดทุกสีมันคือสิยุ่งยากครับลายสีแยกคันมันแพงก็พอคัดนะครับราคาแต่ช่วงนี้ราคามันถูกนะครับค่าบ่ค่อยดีปานใดนะครับส่วนไก่ๆนู่นจะเป็นสีขาวนะครับพลาสติกสีขาวมีสีขาวสีครีมนะครับต้องไปคัดแยกอีกนะครับสีครีมก็เท่าแข็งอีกนะครับขาวแข็งก็เหมือนกันนะครับกับพลาสติกพี่ๆนะครับมีหลายแบบช่วงนี้ว่าได้แกะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมาเอาพลาสติกออกก่อนนะครับจากพลาสติกแล้วก็จะไปแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่พบซื้อมา
เป็นเครื่องบดนะครับบดเสียงดังมากเลยครับสุดยอดเสียงเสียงดังในดังเวลาบดพลาสติกครับพลาสติกดังปุ๊บปุ๊งปุ๊บเป่งปุ๊บเป่งนะครับอันนี้รอดมากเลยอันนี้เป็นหม้อน้ำร้อนนะครับสุดยอดนะผมบดมาแล้วนะครับ1ชุดเดี๋ยวก็ส่งไปแล้วนะครับ1รอบนี่ครับถามว่าส่งใส่นะครับผมก็ส่งให้โรงงานเจที่ขายเครื่องบดให้ผมนี่แหละครับนี่ครับปิดเครื่องบดของเพิ่นนะครับผมก็ส่งให้เพิ่นนี่แหละครับให้แถวทั้งกาฬสินธุ์นะครับแต่ต้องจำนวนหลายๆนะครับเป็นตันนะครับถึงจะไปส่งนะครับได้ประมาณ 2-3 ตันนะครับส่งแต่ละครั้งประมาณนี้นะครับก็ให้มีทองแดงไปด้วยนะครับมันจะคุ้มค่าน้ำมันนะครับให้มันคุ้มไปเลยนะครับขายแต่ละชุดนะครับพลาสติกนี่นะครับจะเหนียวมากเลยนะครับบดยากจะนิดนึงเครื่องบดไผ่บ่แรงครับไอ้มีดบ่ดีกับบดบ่ขาดนะครับบอกไว้ก่อนมีดฟันนี่เด้งดึงๆนะครับต้องมีดฟันซะก่อนนะครับถึงจะบดได้เร็วนะครับจะเร็วสลายผมใช้มีดฟันนะครับเมื่อวานนี่ก็มานั่งฟันนะครับก็บดนี่ครับฟันสีขาวนี่ครับกระสอบนึงนะครับอัดเต็มที่จะได้โย33โลนะครับสอบนี้ครับผมได้33โลนะครับกระสอบนึงพลาสติกแข็งของทีวีแต่ว่าออนอาจจะพอถึงนะครับเพราะว่าพลาสติกออนพี่ๆจะเบากว่านะครับแข็งจะหนักกว่านะครับไม่เหมือนกันครับพลาสติกจะชนิดนี่ครับพอพลาสติกแข็งมันหนานะครับพลาสติกอ่อนมันบางนะครับก็เลยเบาแข็งส่วนมากเป็นของเครื่องซักผ้าพัดลมครับผมบ่ทันบดนะครับเอาทีละอย่างทีละสีนะครับเรานะครับทำงานนะครับจากเหตุการเกษตรก็ต้องมีงานประจำนะครับการเกษตรนะครับปลูกยางกระยานะครับการเกษตรเพื่อจะได้ขายต้องรอบปีรอบเดือนนะครับ3-4เดือนครับอย่างน้อย3เดือนนะครับอย่างเร็วนะครับจังจะได้เก็บผลผลิตขายแต่ว่างานนะครับงานประจำนะครับทำเงินหมุนเวียนนะครับ20,000-30,000ได้ขายหรือว่าวันนี้ได้ขายนะครับคืองานประจำนะครับเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับคือเขาจะได้เงินหมุนไหวกว่านะครับในเงินประจำในเงินใส่ไร่วันนะครับบ่ขาดมือบ่ไงนะครับนี่ครับแต่ผู้ใดมีงานประจำเลยเฮ็ดก็ดีมากเลยนะครับแต่ว่ากลัวจะได้มาได้มางานประจำก็ต้องลงทุนนะครับศึกษาแบ่งส่งการตลาดนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับทุกคนนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับ